สวัสดีครับโปรเฟสไบรเกอร์นะครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับเป็นออฟเดรนโลซีซั่นที่3ครับผมไม่หนีต้องบวกกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ไปด้วยนะครับซึ่งก็นะครับบอกได้เลยว่าจะกลับไปสู่คลิปตามติดชีวิตนักเตะลีดตอนไทโรอ่ะไทโรที่เจอเดนมาร์กอ่ะและบล็อกและก่อนที่จะเริ่มต้นเนี่ยก็เหมือนที่เคยเป็นมาก็คือต้องใส่คำเตือนไว้นะตรงนี้แล้วนะครับว่าคลิปนี้อาจทำให้คุณเป็นไบโพล่าได้ครับวงเล็บขั้นรุนแรงด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้มีทั้งคลิปนี้อาจจะทำให้คุณจะกลายเป็นสีแดงเพลิงฉานกันเลยทีเดียวเรียกได้เลยว่าสีแดงฉานกันเลยทีเดียวครับแล้วทำไมผมเตือนไมค์ซะยิ่งใหญ่ซะขนาดนี้นะครับคือเรื่องมีอยู่ว่าก็อย่างที่เห็นในรูปเลยนะครับคือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาลีกยูไนเต็ดไปเยือนคริสตัลพาเลซนะถึงสนามเซลเฮิร์สปาร์คกันเลยทีเดียวครับโอ้โหก็เรียกได้เลยว่าเป็นการเดิมพันที่ค่อนข้างสูงมากกันเลยทีเดียวสำหรับลีกยูไนเต็ดแต่เพราะว่าข้างล่างนี่แม่งกระจอกยิ่งกว่าอะไรกันเลยทีเดียวครับซึ่งนี่มีพูดถึงแน่ๆว่าที่ว่ามันเดิมพันสูงขนาดนี้แต่นะครับเจสซี่มาร์คนะครับแม่งเอาอีกแล้วนะครับคือมึงเห็นเพื่อนเก่าเป็นไม่ได้อะมึงต้องล่อเขาตลอดอ่ะมึงต้องไปรักกันตลอดอ่ะเพราะว่าโค้ชของคริสตัลพาเลซก็คือปาติกเวียร่าครับซึ่งทั้งสองคนเนี้ยเคยเจอกันมาแล้วสมัยที่มาร์ชอยู่นิวยอร์กเรดบูลส่วนเวียร่าไปนิวยอร์กซิตี้ครับโอ้โหก็คือเป็นเพื่อนรักเพื่อนแค้นนั่นแหละโอ้โหก็นะครับท่ามกลางสักขีพยานเนี่ยก็เรียกได้เลยว่าแต่เกือบเต็มสนามครับจะเรียกว่าเต็มสนามเลยก็ได้นะครับเพราะว่าในสนามเซลฮัสปาความจุอยู่ที่25,486 คนนะโอ้โหไอเฮียสนามแม่งเล็กสนามแม่งขนาดแค่นี้แม่งบอก 40,000 ไอเฮียรั่วชิบหายแม่งแค่บอกผู้ชมในสนามนี้ก็เริ่มรั่วแล้วครับคือท่ามกลางสนามที่มีความจุแค่ 25,000 ความจุเนี่ยแม่งเกือบเต็มสนามเลยคือราว 25,357 คนนะคือเหลือเศษไม่ถึง100ที่นั่งได้ซ้ำอ่ะโอ้โหคือแบบเหลือเศษนิดเดียวเองอ่ะโอ้โหคือแบบนิดเดียวจริงๆอ่ะแบบนิดเดียวยิ่งกว่าอะไรกันเลยทีเดียวแบบเศษเหลือนิดเดียวอ่ะแต่ในท่ามกลางความจุโฆษณาที่เกือบจะเต็มเนี่ยมึงเสมอกันศูนย์ศูนย์ไอ้ห่าเอ้ยแล้วมึงเสมอกันศูนย์ศูนย์ชนิดที่ว่าลีดอะเกือบตายด้วยนะเพราะว่าโดยเฉพาะครึ่งหลังแม่งก็จะใส่เอาเลยใส่เอาแต่ก็อย่างที่บอกมึงไปรักกันซะแล้วอะโอ้โหวิเอร่ากับมาร์ชอะแม่งก็เลยจบกันที่เสมอศูนย์ศูนย์นะโอ้โหทางที่แบบลีดก็ส่งทั้งแซมกรีนวูดโจเกลฮาร์ดอะไรอย่างเงี้ยมึงก็ส่งลงมาหมดแล้วแต่ก็ยังทำอะไรไม่ค่อยได้อะสุดท้ายก็อย่างที่บอกจบไป0-0นะโอ้โหและที่บอกว่าข้างล่างที่แม่งจ่อยิ่งกว่าอะไรเพราะว่าเอเวอร์ตันอ่ะแข่งน้อยกว่า1นัดแถมห่างอยู่ประมาณ 3-4 แต้มอ่ะเบอร์ลี่น้อยกว่าละ3แต้มโอ้โหแถมเบอร์ลี่นี่โอ้โหเดี๋ยวมีพูดถึงแน่ๆเกี่ยวกับเรื่องเบอร์ลี่อ่ะแต่มาขอพูดถึงกรรมการเจาะคนที่น่าจะเป็นลูกศิษย์ไซมอนฮูเปอร์ครับอย่างดาริดอิงแลนด์ครับเพราะว่ามึงใจเย็นมากอะโอ้โหคือดาริดอิงแลนด์นี่คือมันมีหลายจังหวะเลยที่แบบว่าโอ้โหพาเลทควรจะได้ฟาวครับแต่มึงก็ใจเย็นมากอะโอ้โหคือดาริดอิงแลนด์นี่ผมว่านะท่านน่าจะไม่ชอบคอนเนอร์กาลาเกอร์ผู้เล่นของฝั่งพาเลทอะเพราะแม่งล้มพาเมียล้มมั่งติดอะไรมั่งแต่ก็ไม่ค่อยเป่าอะไม่เป่าเลยมากกว่าโอ้โหก็เรียกได้เลยว่ามาด้วยความหัวร้อนเต็มที่ครับเพราะอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะคือผมเนี่ยตั้งแต่ไอตอนตามติดชีวิตไทโรตอนเจเดนมาร์กอะผมก็สัญญากับตัวเองแล้วว่าผมจะไม่หัวร้อนออกคลิปอีกแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับมาหัวร้อนออกคลิปกันเลยทีเดียวโอ้โหก
ก็เล่นเลยแล้วว่าจัดว่าหัวร้อนกันไปนะสำหรับบอลลีกยูไนเต็ดในค่ำคืนที่ผ่านมานะโอ้โหก็มาพูดถึงบอลคู่อื่นกันก่อนเลยครับคือเริ่มจากเบอร์ลี่ที่บอกว่าที่มีอะไรให้พูดถึงอ่ะเพราะเบอร์ลี่แม่งคือหลังจากที่ไล่ช็อตไดออกคิดว่าน่าจะมีผลกระทบเพราะว่านะไอ้นัดก่อนหน้าที่แม่งจะปลดช็อตไดออกว่าเหมือนเล่นไล่โค้นมากกว่าเพราะว่าในนัดที่ผ่านมาเบอร์ลี่อยู่ดีๆแม่งก็ชนะวูฟไป1ประตูต่อ0น่ะไอ้เหี้ยโอ้โหแล้วส่วนเอเวอร์ตันเนี่ยที่ถึงแม้เอเวอร์ตันที่ว่าจ่อยิ่งกว่าอะไรเพราะแข่งน้อยกว่าอยู่1นัดทั้งที่นัดที่ผ่านมามันแพ้ลิเวอร์พูลครับโอ้โหแพ้ในเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์ไป2ประตูต่อ0นะครับโอ้โหส่วนในบอลคู่อื่นนี่ก็โอ้โหก็เรียกได้เลยว่าเหมือนมันแกล้งกูชัดๆอะเพราะอันนี้ขอพูดถึงโปรแกรม3นัดถัดไปเนี่ยคือเจอแมนซิตี้อาร์เซนอลแล้วก็เชลซีครับเหมือนมึงแกล้งไงห่าแล้วทั้ง3ทีมเนี่ยแม่งก็ชนะได้กันหมดเลยครับโดยเชลซีที่เกือบตายเพราะว่าชนะเวสต์แฮมไป1ประตูต่อ0นะโอ้โหส่วนอาร์เซนอลก็โอ้โหถ้ามันจะตบทีมใหญ่อย่างแมนยูไป 3-1 ได้ทีมกูก็ไม่น่าจะเหลือและแมนซิตี้นี่หนักที่สุดเลยครับเพราะแม่งล่อวัตฟอร์ดไป 5-1 เลยครับโอ้โหแม่งเละเทะมากกันเลยทีเดียวครับส่วนทีมที่ไม่มาตามนั้นไอ้พวกทีมใหญ่ที่แบบว่าไม่นำแผนยูที่แพ้ไปครับก็คือทันนำพัสเปอร์ที่แม่งบุกไปเสมอเบนฟอร์ครับไอ้นี้ก็น่าจะตามรอยลีดยูไนเต็ดนะเพราะว่าแม่งเป็นแมตช์แห่งมิตรภาพครับเพราะว่าได้เจอคริสเตียนอีลิกเซนที่ไปเบนฟอร์ครับโอ้โหส่วนอีกคู่หนึ่งที่จบ 0-0 เนี่ยก็คือเลสเตอร์ซิตี้กับวิลล่าคาเฟ่นั่นแหละครับโอ้โหส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยก็เล่นแล้วว่านอร์ลีซิตี้ก็นะครับนั่นจะได้เวลาเปิดไซโยนาระคอใส่กันเลยทีเดียวเพราะว่าโดนนิวคาสเซิลกดคาบ้านไปถึง 3-0 เลยทีเดียวโอ้โหจัดว่าเละเทะมากนะครับก็เรียกได้เลยว่าหัวร้อนกันไปนะสำหรับลีกยูไนเต็ดที่มึงไปรักกันซะแล้วอะไอมาร์ชกับวีเอร่าโอ้โหพวกมึงอะรักกันซะแล้วอะโอ้โห fuck youก็นะครับยังไม่จบกันเรื่องบอลพรีเมียร์ลีกคราวนี้มาพูดถึง Hall of Fame กันบ้างครับก็ Hall of Fame ที่นี่เป็น Hall of Fame ของพรีเมียร์ลีกนะครับไม่ใช่ Hall of Fame BNK ที่เป็นด้อมของเฟมนะครับโอ้โหแม่งลากไปไกลกันเลยทีเดียวคือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พรีเมียร์ลีก Hall of Fame ก็ได้ประกาศคนที่ได้ขึ้นสู่ Hall of Fame ของพรีเมียร์ลีกขึ้นไปอีก6คนครับจาก2คนที่เคยขึ้นไปแล้วก็คือปาติกวีเอร่าแล้วก็เวนรูนี่ครับโอ้เดี๋ยวไอ้เรื่องเวียนล่ามันยังไม่จบเลยเนี่ยซึ่งอีกทั้ง6คนที่ได้ขึ้นไปเนี่ยก็คือเอียนไรท์ปีเตอร์ชไมเคิลพอลสโคดิเดียด็อกบาร์ครับแล้วก็2ผู้เล่นแมนซิตี้ครับอย่างแวงซองคอมพานีแล้วก็ซีคิวอาเกโร่ครับโอ้โหจริงๆอาเกโร่น่าจะขึ้นฮอลล์ออฟเฟมช้ากว่านี้แต่ว่าก็อย่างที่รู้กันคืออาเกโร่ที่ไปบาร์เซโลนาได้ไปเจอปัญหาเรื่องหัวใจทำให้ต้องเลิกเล่นแล้วให้เลิกเล่นเร็วไปหน่อยโอ้โหหัวสงสารบาซ่าเนาะไม่ใช้ไม้ยังไม่ทันคุ้มเลยแม่งไปก่อนแล้วไปสตาร์ทไปก่อนแล้วก็เลยอ่ะให้กำลังใจอาเกโร่ด้วยการให้ขึ้นฮอลล์ออฟเฟมไปก่อนนะโอ้โหก็จัดว่ายินดีด้วยสำหรับทั้ง6คนแล้วอย่างเอียนไรท์ปีเตอร์ชไมเคิลพอลสโคดิดิเย่ด็อกบาร์แบงซองคอมพานีแล้วก็เซเคียวอาเกโร่ที่ได้ขึ้น Hall of Fame นะครับของพรีเมียร์ลีกนะครับก็นะครับหลังจากที่พูดถึงข่าวสารทั้งฟุตบอลไปแล้วเสียดายช่วงนี้แม่งไม่ค่อยมีข่าวเรื่อง F1 เท่าไหร่ครับก็เลยมาข้าไปถึงพูดถึงข่าวสารทางอื่นไปก่อนเลยแต่ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาแต่เป็นกีฬาอื่นๆครับก็อันนี้เริ่มจากเหตุการณ์ที่ฮือฮาเลยทีเดียวฮือฮาระดับโลกกันเลยทีเดียวกับเอมมานูเอลมาครงนะครับโอ้โหประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่ณวันที่ผมพูดอยู่เนี่ยเพิ่งเลือกตั้งเสร็จไปเมื่อกี้นี่เองครับและมาครงก็ยังเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสอยู่นะโอ้โหคือเหตุผลที่พูดถึงเอมมานูเอลมาครงอ่ะซึ่งขอพูดถึงนิดนึงอ่ะสำหรับในมุมมองของผมนะผมรู้จักเอมมานูเอลมาครงในฐานะนักแดบในตำนานครับโอ้โหนักแดบในตำนานกันเลยทีเดียวคือเผื่อใครไม่รู้อ่ะมาครงอ่ะตอนบอลโลก2018อ่ะที่ฝรั่งเศสได้แชมป์อ่ะประธานาธิบดีมาครงอ่ะก็ได้เข้าไปในห้องแต่งตัวของผู้เล่นฝรั่งเศสแล้วก็ไปโชว์ดรัฟกับป๊อกบาจนดังไปทั่วโลกอ่ะและยังไม่พอก็ยังมีโชว์ดรัฟไปอีก1ทีครับแต่เราจะไม่พูดถึงเรื่องดรัฟนะครับโอ้โหคือเรื่องหมีว่าเอมมานูเอลมาครงน่ะก็
ยืนดิก็คือเหตุผลที่เขาพูดถึงเรื่องเลือกตั้งเนี่ยเพราะว่าเอ็มมานูเอลมาโครงอ่ะประกาศนโยบายเลยว่าเขาจะเอาอีสปอร์ตอ่ะกีฬาอีสปอร์ตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาโอลิมปิก2024ที่ตัวเองได้เป็นคือที่ฝรั่งเศสจะได้เป็นเจ้าภาพครับซึ่งเอาไว้จริงๆอ่ะมันไม่ทันแล้วอ่ะคืออีสปอร์ตอ่ะเป็นคือมาโคเข้าขิงแล้วว่าเนี่ยอีสปอร์ตนั่นแหละคือหนึ่งในความเป็นเลิศของฝรั่งเศสนะโอ้โหซึ่งมันก็ดีนะที่จะได้เอากีฬาอีสปอร์ตเข้าไปบรรจุในการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้ครับเพราะว่าเขามีเกมมากมายเลยครับอย่าง CS:GO World League ไม่ดี .A แล้วก็ LOL อะไรอย่างงี้นะครับแต่ที่บอกว่ามันไม่ทันแล้วเพราะว่าคือการบรรจุกีฬาอะไรต่างๆอ่ะมันต้องใช้เวลาพิจารณาเป็นปีอ่ะซึ่งมันเหลืออีกแค่ประมาณ2ปีซึ่งมันไม่ทันแล้วอ่ะเพราะว่าคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนั้นได้ยืนยันไปแล้วว่าชนิดกีฬาที่จะลงแข่งขันก็คือ32กีฬาชิงกัน329เหรียญทองซึ่งกีฬาที่บรรจุเข้าไปใหม่ในโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยก็คือเบรกกิ้งครับเป็นท่าเต้นเป็นการเต้นรูปแบบนึงครับโอ้โหซึ่งกว่ากีฬาอีสปอร์ตจะได้เนี่ยก็คือนู่นเลยครับโอลิมปิก2032ครับที่บริสเบนประเทศออสเตรเลียครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าเซ็งกันไปสำหรับเอ็มมานูเอลมาครงนะครับนักแดบในตำนานกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหก็นะครับหลังจากที่พูดถึงข่าวนักแดบในตำนานอย่างมาครงไปนะก็คราวนี้มาขอพูดถึงเกี่ยวกับบุคคลที่ผมก็ไม่ได้พูดถึงมานานมากกันเลยทีนะครับกับเจนนิสเอ้ยเดนนิสเอ้ยเทนนิสเอ้ยถูกแล้วก็นะครับเทนนิสพันในพังนั่นเองนะครับนักเทควันโดหญิงเหรียญทองโอลิมปิกคนล่าสุดนะโอ้โหก็คืออยู่ดีๆอยู่ดีๆเนี่ยเทนนิสก็เกิดนึกอยากจะเล่นโซเชียลแต่คือจริงๆเธอก็เล่นโซเชียลอยู่แหละแต่โซเชียลนี่ดันกลายเป็นข่าวเพราะว่าดันไปโพสต์คลิปเซลล์ข่าวไซกาแล็กซี่กันเลยทีเดียวโอ้โหคือนักมวยไทยในตำนานครับโอ้โหคือเป็นนักมวยในตำนานเลยทีเดียวของเมืองไทยครับคือมันงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมครับโอ้โหเป็นวันนักกีฬายอดเยี่ยมคือคงเป็นงานประกาศรางวัลอะไรเนี่ยแหละว่าได้รางวัลอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งในวันนี้22เมษายนที่ผ่านมาเป็นการเจอกันกับแบบว่าเหมือนการพบกันสังสรรค์อะไรเงี้ยซึ่งหนึ่งในคนที่มาเนี่ยก็คือข่าวทรายกาแล็กซี่นั่นแหละครับนักมวยแชมป์โลกชาวไทยครับ คือเทนนิสเนี่ยเขาไปโพสแซวลงคลิป TikTok ว่าคือแบบหลังจากที่ได้กระทบไหล่กับตำนานนักกำปั้นรุ่นใหญ่ครับคือถึงขนาดที่ว่าเนี่ยคือที่ว่ามันเป็นข่าวเนี่ยคือเทนนิสเขาไปตั้งแคปชั่นว่าเนี่ยว่าคลิปนี้เสียงตายมากนะมากค่ะอะไรอย่างงี้คือใช้คำว่าคลิปนี้เสียงตายอ่ะโอ้ยอย่างที่รู้กันอ่ะข่าวทรายเขามีฉายาว่าทรายทะลุทรายอ่ะคือเทนนิสเขากลัวแหละอย่างมุกที่เทนนิสเขาพูดแซวคือเขาถามอีกฝ่ายว่าลุงเป็นใครเหรอคือข่าวทรายเขาอายุมากแล้วไงแล้วก็ถามอีกได้ว่าประโยคเด็ดนั่นก็คือลุงมันหนักจริงหรือเปล่าจ้าแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเรียกว่าเก่งมากครับพี่สมรักไม่ถึงสมรักคำสิงอ่ะซึ่งก็ทำให้ข่าวซ้ายที่ครับตอบกลับไปเลยว่าพูดแบบนี้หงายท้องมาหลายคนแล้วนะอะไรอย่างนี้ก็คือประมาณว่าเด็ดนิดระวังนะถ้าไปพูดแซวมากระวังใส่หน้าเขาให้นะอะไรอย่างนี้แต่ก็บรรยากาศในคลิปเนี่ยก็คือถึงแม้จะพูดแซวสักขนาดนั้นแต่ผมว่าข่าวซ้ายก็คงแบบมีความมืออาชีพแหละถึงแม้ตัวเองก็ไม่ได้ต่อยมวยแล้วค่ะเพราะว่าก็มีความผ่อนคลายและทีนี้ก็ได้ยกมือไหว้ขอโทษเป็นระยะหลังเล่นมุกเสร็จซึ่งข่าวซ้ายก็แบบแซวน้องกลับด้วยอารมณ์เฮฮาซึ่งเดี๋ยวไอ้คลิปของเทนนิสเดี๋ยวผมจะเอามาให้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ดูว่ามันฮาจริงหรือเปล่าเพราะว่าเทนนิสก็ไปแกล้งเขาซะโอ้โหก็ไปแซวเขาซะโอ้โหดีแล้วอย่าที่เขาทรายบอกอ่ะเห็นเงี้ยอย่างเงี้ยสลบมาหลายคนแล้วนะอะไรอย่างงี้นะครับโอ้โหก็จะว่าเฮฮากันไปนะครับสำหรับเทนนิสพานิพักนะครับโอ้โหก็นะครับข่าวที่ผมจะพูดต่อไปนี้เรียกได้เลยว่าคือที่ผมเตือนมาก่อนว่าทำไมผมต้องเตือนว่าระวังคุณจะเป็นโรคไบโพล่าขั้นรุนแรง
เพราะว่าเป็นข่าวที่แบบว่าข่าวช็อกกันเลยทีเดียวครับกับแบมโบจานิสตาซันซิจันซิริครับผมก็เห็นบอดี้การ์ดระบุชื่อจริงๆเพราะว่าชอบชื่อนี้มากแต่น่าเสียดายที่จะไม่ได้เห็นชื่อนี้อีกแล้วเพราะว่าแบมโบประกาศจบการศึกษาการเทียเตอร์เลยทีเดียวครับโอ้โหแบบประกาศจบการศึกษาการเทียเตอร์ครับโอ้โหก็จัดว่าเป็นเรื่องที่น่าช็อกมากกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าการที่แบมโบประกาศจบการศึกษาอย่างนี้ทำให้เมมเบอร์รุ่น2อ่ะไอมีจำนวนคนน้อยกว่ารุ่น1ซะอีกโอ้โหเรียกได้แล้วว่ามรสุมชีวิตจริงๆครับเรียกได้แล้วว่าเป็นหนังชีวิตเลยก็ได้นะฮะสำหรับแบมโบสำหรับเหล่ารุ่น2ที่เจอความกดดันมากมายทำให้หลายคนต้องจบการศึกษากันไปครับก็จัดว่าไปเรื่องที่น่าเศร้ามากกันเลยทีเดียวครับแต่เดี๋ยวบอกได้เลยว่าก็เดี๋ยวบอกได้เลยว่าคลิปนี้จะเป็นไบโพล่าเพราะว่ามันเพราะคุณจะโศกเศร้าไปได้อีกไม่นานนะเพราะว่ามาเดี๋ยวจะมาจัดเพลงไปเลยจัดบทเพลงแห่งความหัวร้อนก็นะครับอย่างที่บอกปัตติกวีเอร่ากับเจสซี่มาร์ชมึงไปรักกันซะแล้วอ่ะโอ้โหมาเดี๋ยวจัดบทเพลงไปเลยทีเดียวทั้งบทเพลงแห่งมิตรภาพครับแล้วก็เรามาให้กำลังใจเจสซี่มาร์ชกันก่อนดีกว่านะครับก็เดี๋ยวให้รับชมรับฟังกันไปเลยนะครับJessie Mars, Super Jessie Man, I just don't think you understand. He's a fucking gang and lives in North Fairfang. We've got Super Jessie Mars. We've got Jessie Mars, Super Jessie Mars. I just don't think you understand. He's a fucking gang and lives in North Fairfang. We've got Super Jessie Mars. Good luck, Jessie. We all behind you. Let's.ก็นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ The King of Arrow Season ที่3นะครับกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ครับก็นะครับขอพูดอะไรสักๆเกี่ยวกับบัมบูนะครับก็ขอให้โชคดีกับเส้นทางที่เธอเลือกก็คือไปเรียนต่อในต่างประเทศครับก็ขอให้ได้ผลการเรียนดีๆรวมถึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ภูมิใจนะครับก็นะครับหากชอบให้กดไลค์ครับหากชอบมากๆให้กด Subscribe ครับหากชอบมากกว่านี้ครับให้กดแชร์ไปเลยครับผมก็นะครับหลังจากนี้นี่เรียกได้เลยว่าพฤษภาธมินของจริงกันเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกเจอแมนซิตี้อาร์เซนอลแล้วก็เชลซีติดกันเลยทีเดียวครับก็ไม่แน่ใจว่าลีดจะรอดตกชั้นหรือเปล่าครับแต่ก็ต้องท่องไว้นะครับว่าลีดต้องรอดครับ
แต่ก็รอดูก็ได้เลยครับผมขอบคุณครับWhere?